ถึง100ลูกไฟระเบิดต่อบอมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Tensura King of Monster หรือเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลาไปซะแล้วโลกมารกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับการผ่านแดนลับระดับ S น่าจะเป็น1ด่านที่ยากทีมเดิมเหมือนพาร์ทก่อนหน้าเลยนะครับแค่เพียงปรับเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นชิออน A ก็จะอยู่ขวามุมบนโซเอสนะครับอยู่ขวาล่างโซกะนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ซ้ายบนลิมบลูอยู่ตรงกลางและก็ตัวละครนำเมนของเรานะครับนั่นก็คือบิลิมอยู่ล่างสุดเลยครับวิธีการสู้ให้เน้นฆ่าตัวละครทั้งล่างตรงนี้ก่อนนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาตายนะถ้าไม่ตายก็หยาบนิดหนึ่งนะที่เหลือเราก็ค่อยๆต่อดาเมจไปนะครับแล้วก็แนะนำให้กดมือนะเพราะว่าการเซตสกิลแบบนี้แน่นอนนะครับมันไม่ได้มันเป็นทีมเรียกลูกไฟบอมก็ไปครบ60พลังงานแล้วนะครับตีไปที่1โซกะลูกไฟ100โซเอสใช้สกิลนะครับแล้วก็มิลิมนะฮะลดคูลดาวน์ปึ๊บกดตัวล่างเลยอาจจะมีบั๊กนิดนึงนะครับโอเค100ลูกไฟแล้วกดระเบิดไปเขาก็ตีไปด้วยมันค่อนข้างบักนิดหนึ่งบึ้มไม่ติดคีย์อย่างนี้เอาใหม่นะฮะเพราะไม่งั้นตัวละครตายแล้วมันก็สู้ไม่ไหวดีนะครับทำไมแบบเดิมเลยตีตัวล่างขวารอตีที่หนึ่งบึ้มร้อยลูกไฟโซเอสเทสกิลปาดเข้าไปแล้วก็ริมลุลดคูลดาวน์ระหว่างนี้เขาตีใช่ไหมปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง100ลูกไฟระเบิดต่อบอมตัวขวาตายแล้วนะครับอย่างนี้ก็ง่ายเทิร์นที่2นะครับใช้โซกะเนี่ยบ่ายตัวละครหมูอย่าให้เขาใช้ทำไปตายนะงั้นตายนะครับแล้วก็เทิร์นที่3เนี่ยเดี๋ยวเราใช้โซเอสใช้สกิลทำไปตายปาดไปอีกเข้าเทิร์น3ปาดเทิร์นหน้านะครับเทิร์นที่4ก็ใช้โซกาเนี่ยบ่ายต่อนะครับมิลิมสกิลดกติกป่ะปึ๊บแล้วก็มิลิมนะครับสกิลเทน่าโซเอปาดตุ้มตายไหมไม่ตายก็โซเอครับรึบเรียบร้อยนี่ก็คือหมูระดับ S ส่วนค่าสเตตัสตัวละครนะครับก็จะปรับเปลี่ยนมากกว่าระดับ A นิดนึงมาเริ่มกันที่ตัวละครโซกะสำหรับโซกะเนี่ยก็จะมี SP อยู่ที่ 60,000 ตัวละคร4ดาวนะครับมีค่าบล็อกอยู่ที่ 77% สวมใส่ของตามนี้เลยหลังๆต้องมีเลือดไม่มีเลือดอยู่ไม่ได้ชิออน Aมีเลือดอยู่ที่ 58,000 นะครับแล้วก็พลังป้องกัน3145คาบอกอยู่ที่ 106%
ใส่ของเหมือนก่อนหน้านี้นะครับโซเอสโจมตีอยู่ที่ 15,000 สเตตัสอัปเกรดคริติคอลอยู่ที่ 75% คีย์ดาเมจ 255ส่วนอุปกรณ์ที่สวมใส่นะครับก็จะใส่เป็นเซตหลากหลายจริงๆต้องใส่เซตสตอร์มแหละแต่ใส่แบบนี้นะครับเอาดาเมจแบบเนื้อๆเน้นๆแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นก็คือเมเลมเนี่ยลดดาเมจจากพาร์ทที่แล้วมาหน่อยนึงเพราะว่าจะเอาผลของเซตสตอร์มนะครับสเตตัสเนื้อในอันนี้อาจจะต้องพึ่งดวงหน่อยเนาะแต่ก็ในส่วนของริมูรุเลเวลก็ยังอยู่ที่109เหมือนเดิมก็นี่แหละครับผมนี่ก็คือทีมที่ใช้ผ่านหมูระดับ S ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย